โอ้ค่ะกลางวันนึกอว่่าาตายไปแล้วพี่ยังไม่ตายนะหุ้นตัวเดียวหุ้นตัวเดียวนะป่วนตลาดได้ป่วนไปหมดเลยเนาะไม่ราลคางไม่อยเยูอ่ะด้วยนะลงอยู่ตลาดเดียวไมข่่แาต่วว่าซลุ่ีมมันเยอะไงมันเทรดวอลุ่มเยอะแบกตัวขึ้นมาแบบสูงมากแล้วเปิดไฮปิดโลอ๋อใช่ไหมแล้มวันก็ที่พี่บอกคเลนยอ่ะก็เก็งกำไรกันเยอะอ่ะมาดูภาพนิดนึงนะสำหรับคนที่ก็คงมีคนที่เดี๋ยวเราดูวันเนี้ยว่ามันเป็นบล็อกเทรดหรือเปล่านะค่ะพอบล็อกมาเยอะเนี่ยบล็อกตอัว่เนี้ายบล็อกมาฝืนคือถ้าหุ้นน้ำมันปิโตรเคมีมาเนี่ยบล็อกเทรดจะเยอะนะค่ะนะเพราะหุ้นน้ำมันปิโตรเคมีเป็นหุ้นที่มีการให้ยืมเยอะนะก็ดูแล้วกันนะครับว่าตรงเนี้ยจุดแรกเลยก็1638นะ ครับสำคัญก็คือตัวเนี้ย1631.15เนี่ยถ้าปิดไม่ต่ำกว่าเนี่ยนะก็ถือว่ายังไม่โอเวอร์แหละถ้าโอเวอร์แหละก็จะมีการปรับฐานแบบจริงจังนะค่ะแล้วตรงนี้ก็คือ1650อันนี้ขึ้นไปปิดไม่ได้นะฮะเนี่ยไปตรงนี้ไม่ได้นะครับแล้วถ้าหลุดนะหลุดตรงนี้ก็ไม่สวยแล้วอะนะค่ะพี่นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะลงไปข้างล่างใหม่อันนี้เป็นเซตนะค่ะอันนี้ก็ยังนะครับก็เหตุการณ์ตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะฮะก็มันก็ไม่ไดเวอร์เจนนะนะแต่เนื่องจากว่ามันเป็นภาพมั่วนะฮะมั่วมากเลยมั่วแล้วค่ะมั่วมากซึ่งเราก็ต้องดูว่าถ้าเราอยู่ในหุ้นอะไรแล้วก็แยกคแย่ะะนะครับถ้ามันเป็นหุ้นที่ปรับฐานอยู่ก็อาจจะนั้นได้แล้วดูไอทีดีนะฮะไอทีดีไอทีดีก็เขาเรียกโอเวอร์แลปนะฮะคือคผ่ะ่านแล้วย้อนกลับอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ต้องมีเหตุผลอะไรนะฮะก็ดูถ้าไม่หลุด242ก็ไม่เป็นไรนะ242ก็ยัคง่ะเซเวในกรอบของตัวนี้ได้อยู่นะ242252ก็เป็นเซเวต่อได้นะครับเนี่ย242เนี่ยต้องเอาให้อยู่ก็มีสิทธิ์อยู่นะเพราะว่าวอลุ่มไม่ได้เยอะอะไรนะ600กว่าล้านนะย้อนกลับมาก็เป็น BC นะนะครับเพราะนั้นก็ต้องดูด้วยถ้ามันย้อนเราก็ต้องออกก่อนอะไรเงี้ยนะครับก็ประคองลงอ่ะนะฮะแล้วก็พอ BC ก็ขึ้นต่ออยู่ดีก็ขึ้นใหม่อยู่ดีนะรอจังหวะขึ้นใหม่อยู่ดีก็ดูเป็นรายตัวไปส่วนตัวของไทยคมดูพรุ่งนี้วันเลยกันนะดูพรุ่งนี้วันนะฮะ11 บาทหลุดลงมาก็สต็อปลอสอยู่ที่10.50 บาทถ้าหลุดนะครับค่ะได้บ้างเสียบ้างนะคุณเก็งกำไรนะก็เป็นไซด์เวย์ด้วยนะครับไซด์เวย์เดี๋ยวคงขึ้นมาให้อีกก็ดูสักถ้าวันนี้อยู่แถวนี้อยู่ก็พรุ่งนี้ลองดูแล้วกันนะครับในหรือรอถึงสัปดาห์หน้าแล้วกันว่าจะมีอะไรให้ดูมั่งนะค่ะพี่ก็พรุ่งนี้จำไว้ว่าอย่าซื้อเยอะนะครับอย่าซื้อเยอะอย่าซื้อเยอะถ้าอย่าซื้อเยอะก็ต้องไปหุ้นพื้นฐานเนี่ย GPSC อะไรเงี้ยเยอะได้นะก็มีอะไรอีกที่เรามารอบนี้ก็เป็นคุณเอกก็ไม่มีอะไรทับนี้ก็ไม่ต้องสนใจหรอกนะฮะไม่นานเลยกว่าจะซื้อเทคนิคแบบนี้นะค่ะพี่เทคนิคแบบนี้มันก็ต้องรอใช่ไหมเนี่ยหลุดสต็อปลอสมาแล้วเนี่ยใช่ไหมหลุดหัวนี้ไหมล่ะ42.50ถ้าไม่หลุดหัวนี้ก็เป็นหัวรับวอลุ่มยังเยอะอยู่ใช่ไหมวอลุ่มเยอะอยู่อันนี้ก็แสดงว่าต้องรอเทคอีกทีหนึ่งขึ้นไปแล้วย่ออีกทีหนึ่งแล้ววอลุ่มน้อยนะเทคนี้ตรงนี้วอลุ่มเยอะกว่าก็อย่าเพิ่งซื้ออันนี้อยู่ในหัวตูดนะก็อย่าเพิ่งซื้อนะครับค่ะมันนับคร่าวๆ1 2 3 4 5นะก็ ABC แล้วกันไม่รีบไปไหนนะครบ5 ขึ้นแล้วก็ไม่มี6 7นะว่าไปนะพรุ่งนี้ก็สามารถที่จะพอนับได้นะค่ะนะครับเนี่ย1 2 3 4 5นะ5 divergent นะก็จบ5 ขึ้นใช่ไหม1 2 3 4 5ห้านี้จะเป็น1 ขึ้น 1ของขึ้น3ของขึ้นใหญ่ก็ได้นะฮะก็ลงทำสองสองก็ไม่มีกฎแล้วก็มีกฎอย่างเดียวว่าห้ามหลุดจุดสูงสุดเดิม40 บาทไม่หลุดก็ไม่เป็นไรนะครับไม่หลุดก็ไม่เป็นไรก็คนที่ถือมาจากแถวนี้ก็คุ้นเคยนะ3.1 3.2 3.3 3.4นะฮะเราก็ถือมาก็คุ้นเคยนะครับบางคนขึ้นทั้งแรกขายเลยนะตกรถไปแล้วก็ขึ้นต่อดูใช่ใช่ใช่แต่คนที่ถือมาจาก54 บาทสปิตก็เหลือประมาณ10 กว่าบาทก็ยังกำไร4 เท่าอยู่ก็ถือว่ายังกำไรปีน80%อยู่นะก็ถือว่ายังสูงอยู่ของการลงทุนในหุ้นที่ถูกต้องนะครับแล้วก็อย่าไปหวั่นไหวมันมากกับหุ้นที่เป็นพื้นฐานต้องแยกนะครับต้องแยกเซ็ตยังมีจุด1633นะ
ถ้าก็เราดูเย็นนี้แล้วกันนะครับว่าถ้าวันนี้เป็นบล็อกเทรดเนี่ยก็คือบริษัทหลักทรัพย์ไปกดขายเนี่ยพรุ่งนี้ตลาดก็มีโอกาสที่จะรีบาวเพราะเราเป็นตลาดเดียวเลยซึ่งก็อาจจะวิเคราะห์ได้ว่าเกิดจากการเข้ามาของหุ้นเฮงมหาเฮงมหาอวยก็ดีนะสำหรับคนที่จองก็ได้กำไรเยอะถูกไหมค่ะใช่เลยนะครับแต่ก็คงไม่ดีสำหรับคนที่เข้าไปเล่นมาเช้านะโดนหาตังค์มาทั้งปีหมดเลยวันเดียวคือจำไว้อ่ะมันเป็นสิบล้ออ่ะเราเคยเจอติดล้อเป็นสิบล้อทับไปจริงแล้วนะฮะอันนี้อาจจะเจอพิกอัพทับอีกก็ว่าหรือโมไซชนหว่างขาตายพอดีนะคือธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้ดีกว่าคนอื่นหรอกนะค่ะพี่เหมือนกันนะคือมันเหมือนกันนะคนอื่นเขาไม่ดีมันจะดีอยู่คนเดียวได้ไงเนี่ยค่ะพี่นะครับ PE ก็สูงริ้วๆนะครับก็ลงไปตั้งสร้างฐานใหม่แล้วกันนะครับสร้างฐานใหม่ลงไปสร้างฐานตรงไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ไปทำหน้าที่ของอันเดอร์ไรท์ก็ถือว่าทำได้ดีหน้าที่ได้ดีเนาะไม่ต่ำจองหน้าที่ได้ดีก็ไม่ต่ำจองก็สูงกว่าจองเยอะด้วยนะครับค่ะพี่กับก็รอให้เขาขย่อนเงินจนจบก่อนแล้วกันให้เสด็จน้ำก่อนเสด็จน้ำก่อนจะไปพัวพันนะค่ะไปพัวพันก็มีโอกาสที่อาจถึงตายได้นะฮะรอสักเดือนหนึ่งนะครับพอดูในแง่ของธุรกิจแล้วก็จะเข้ามาแบบนี้เปิดทางปิดโลนะค่ะพี่ครับก็แต่ค่ายนี้ก็เวลาเขาก็มีดูแลนะนะดูแลได้หลายๆตัวก็ดูแลได้ดีนะนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวก็มากลุ่มนี้นะครับสวัสดิ์เมืองไทยนะครับ KTC เนี่ยอาจจะมีปัญหานิดบัตรเครดิตเนี่ยจะมีปัญหานิดนึงนะเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องมีบัตรเครดิตแล้วไงใช่ปะมันแค่เปิดแอปปุ๊บเนี่ยสมัครได้เลยนะไลน์ไหมเปิดไลน์ไหมเปิดไลน์สมัครได้เลยนะเนี่ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตเลยนะไลน์ไปปุ๊บแล้วเปิดปุ๊บสมัครสินเชื่อไลน์เลยเปิดเข้าไปได้เลยเข้าบัญชีเลยถูกเลยแล้วก็ไม่ยุ่งด้วยนะไม่ต้องเจอหน้ากันไม่ต้องสแกนหน้าไม่ต้องทำเลยเปิดปาเสร็จปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยเลยนะเนาะเพราะนั้นไม่ต้องใช้บัตรเครดิตไงไม่ต้องถูกบัตรเครดิตลูดไปแล้วก็ไปถูกคนอื่นเอาตัวเลขไปใช้ไม่ต้องอ่ะนะครับคุณก็ดูของคุณเองเพราะบัตรเครดิตก็ระวังนิดละกันว่าจะหายไปจากโลกนี้ป่ะหายด้วยเหรอใช่ป่ะบัตรเดบิตอีกหน่อยก็ไม่มีคุณจะบัตรเดบิตไว้ทำอะไรบัตรเดบิตคุณเอาไว้กด ATM ใช่ไหมใช่ค่ะคุณจะก็ไม่มีแล้วบัตรคุณก็โอนจากในแอปของคุณไปเข้าเงินที่เป็นดิจิทัลเป็นบาทดิจิทัลใช่ไหมไปอยู่ในกระเป๋าตุงกระเป๋าตังอะไรของคุณจบใช่ป่ะกลางปีหน้าไตรมาส2ก็ใช้แล้วนะครับบาทดิจิทัลก็กลับมาใช้แล้วก็ไม่มีแล้วอ่ะแบงก์บาทที่เราใช้เงินกันอยู่นี่ก็จะไม่มีอ่ะใช่ป่ะมันก็ช่วยให้เราไม่ต้องไปเอาบัญชีของเราที่เป็นเงินฝากไปโอนนู่นนี่นั่นแล้วใครรู้เลขบัญชีเป็นสแกนเราก็แค่โอนเข้าเป๋าตังเราก็รู้เฉพาะเราสองคนนะอย่างเงี้ยก็เป็นลักษณะของบัตรดิจิทัลเพราะนั้นก็บัตรเดบิตนิดหน่อยก็ไม่ต้องมีตู้ ATM ก็หายไปไม่ต้องใช้นะสาขาก็หายไปให้หมดไม่ต้องมีนะครับมีแต่เมนเฟรมอยู่ที่ไหนอะอยู่ที่คลาวด์ไหมเดี๋ยวค่อยดูว่าจริงไหมธนาคารมีคลาวด์อะเป็นคลาวด์อยู่สำนักงานใหญ่ก็อยู่บ้านกรรมการผู้จัดการใหญ่มั้งสำนักงานใหญ่เอาอย่างนั้นเลยนะคะทำงานอยู่บ้านเลยอยู่ที่ไหนทำงานได้เหรอไม่ใช่ประชุมอะไรกันทั้งนั้นก็วันนี้แบงก์ส่วนใหญ่ก็ทำงานอยู่ที่บ้านก็เห็นประชุมกันผ่านระบบต่างๆใช่ไหมใช่ค่ะก็ไม่ต้องไปสร้างตึกโชว์ละเพราะว่าความมั่นคงความมั่นคงของธนาคารก็มาอยู่การโชว์ตึกแหละนะฮะเพราะนั้นใครขายตึกสาขาทิ้งได้เร็วที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะในที่สุดใครปิดสาขาเร็วที่สุดก็ชนะในที่สุดพี่พูดจริงนะปิดถ้าพี่เป็นนะพี่ปิดแบบไม่มีเยื่อใยเลยค่ะพี่จริงพี่ไม่เหลือจริงพี่ปิดไม่หมดเลยปิดไม่มีเยื่อใยเลยพี่ว่าไปเร็วอ่ะแล้วก็เอาอสังหาขายทิ้งแม่งเลยที่เป็นตึกอาคารเนี่ยผมอยู่กลางเมืองหมดนะสาขาธนาคารอยู่กลางเมืองนะใช่แล้วพี่ก็ไม่ง้อด้วยนะพี่ไปง้อด้วยว่าไอ้เงินฝงเงินฝากอะไรนะที่เพราะว่าไม่รู้จะมาฝากปล่อยใครอ่ะค่ะ ใช่ไหม ไม่ต้องการเงินฝากมากมายอ่ะนะฮะ เปลี่ยนเยอะนะใครเปลี่ยนเร็วก็เร็วเอชบีก็เปลี่ยนได้เร็วนะเคแบงก็ตามๆมาบีบีเอลยังไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่เพราะนั้นเราก็ดูเคแบงเอชบีไหนๆจะเอ็กก็เอ็กกันให้หมดนะครับเป็นหุ้นดีๆไม่ชอบมาเป็นหุ้นเอ็กซ์หุ้นเอ็กซ์ยานแม่ทำยานหุ้นเอ็กซ์เนี่ยทรายของเราเป็นหุ้นที่ไม่ดีนะ
ค่ทะี่เราสอนนะหุ้น X นะเราเคยเรียน 6 cent X ใช่ไหมใช่คน่ะมันทรายออกมาไม่ได้บวกไงมันเป็นทรายลบไงเพียงแต่ว่าเราไม่รู้มันเป็นอะไรมันเพราะว่าถ้ามันดีมันก็จะรู้ไงว่าไอ้นี่มันดีมันเป็นพื้นฐานแต่พอมันเอ็กซ์ปุ๊บมันอะไรวะแล้วบอกว่าคุณปั่นได้แต่มันเอ็กซ์ใช่ก่อนคุณสงสัยก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้พวกแบบว่าที่ทำเอ็กซ์ขึ้นมานี่ก็แบบไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเอ็กซ์หมดแล้วผมก็มีสองอย่างเอ็กซ์ดีกับเอ็กซ์เสียแหละเอ็กซ์อะไรก็มันไม่รู้เราบ้าไปแล้วแค่นี่ควรทำเอ็กซ์ก่อนนะเนี่ยก่อนเพื่อนเลยอ่ะใช่พี่ของพี่หลักสูตรหุ้นเอ็กซ์อ่ะแล้วตอนนี้เราจะมีหุ้นเอ็กซ์เข้ามาเรียนกันเต็มเลย BSC BX มาอีกเดี๋ยวมี K-Bank X อีก KX KX โอ้ยมันเลยสนุกเลยหลักสูตรก็เลยขยายใหญ่โตผู้นำในหุ้นเอ็กซ์ก็ขอบคุณตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ให้เราพูดว่าหุ้นปั่นแล้วก็ใช้คำว่าหุ้นเอ็กซ์เอ็กซ์แทนใช่แต่เอ็กซ์ของเราจริงๆมันแทนหุ้นปั่นนะค่ะพี่ความหมายของเราก็หุ้นอ่ะมึงลงมาทำไมเนี่ยนะพูดดีๆอยู่ดีๆมันขึ้นไป20 บาทอ่ะมึงลงมาเหลือ5 ตังค์ได้ไงเนี่ยเอาแล้วกลับขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยเราก็เลยสงสัยมึงพูดอะไรของมึงแยกไปแล้วกันแยกไปแล้วกันวันหนึ่งมึงไม่กำไรกูก็สงสัยมีประกำไรจริงหรือเปล่าหรือจะสงสัยอยู่ไกลหุ้นพวกเนี้ยนะสงสัยอยู่กับมันนะนะไม่ยอมปล่อยใจให้มัน 100% นะว่ามันเป็นกราฟมันจะดีมันจะโตไงไม่เชื่อหรือยังไงไม่รู้ว่ามึงมีพื้นฐานกูก็ยังไม่เชื่อมึงกูยังแยกอยู่อ่ะประมาณเนี้ยครับ X ก็คือ X ก็คือ X นะใช่ค่ะโอเคเอาล่ะแล้วที่เฟกล่ะพี่นิพนธ์เมื่อเช้าพี่นิพนธ์ให้ดูไว้ตอนก่อนปิดตลาดก็ดูตัวเนี้ยดูเลยก็ได้นะฮะคือเมื่อเช้าเราช็อตมาค่ะแต่ช็อตมันจะเปิดเลยแล้วเรามีหลักฐานเปิดให้ดูเลยนะยังไม่ได้ลบใช่เปิดมาช็อตเลยตอนนั้นอยู่ใน4+1เนี่ยยังไม่เปิดแต่ตอนเปิดปั๊บเนี่ยอยู่ใน QQP เนี่ยชาร์จช็อตเลยนะชาร์จช็อตเลยก็คนที่จะถือต่อระบบเนี่ยบอกว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยมันปิดต่ำกว่าตรงเนี้ยมันยังเป็นไซด์เวย์ได้อยู่แต่ถ้ามันปิดต่ำเนี่ย 981.1 เนี่ยจุด2เนี่ยนะฮะ981.2 981.1 เนี่ยจะเป็นหัวขึ้น1 1 2 3ใช่ไหมค่ะเนี่ยอันนี้ให้ระวังรบกวนตีนเนี่ยคือมึงยาวไงเนี่ยเอายังไงมึงอยากกับกูนะ 980เนี่ยมึงลงมาก็มึงก็ยังไม่จบไม่จบมึงก็ไม่จบอ่ะนะแล้วตัวลงไปยาวไงมึงก็กวนนะแต่พี่ได้พูดเอายังไงอ่ะเอาก็ถ้าใครถ้าช็อตมานะครับก็ถือรุ่นได้ไงแต่ใครจะมาช็อตตัวเนี้ยก็อย่าเพิ่งช็อตดิมันมีสิทธิ์อ่ะมันก้ามกึ่งอยู่อ่ะใช่มั้ยก้ามกึ่งอยู่อ่ะแต่ถ้าใครช็อตมาจากข้างบนก็ถือสิถือได้นี่ใช่มั้ยใครช็อตมาถือไว้ก็ดูการเด้งก็จริงๆก็จะประมาณเนี้ยนะ986เนี่ยนะ 986.5 เนี่ยมันจะเด้งแล้วมันจะไม่ค่อยผ่านในปลายนะค่ะอันนี้ก็เริ่มมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเริ่มมาแล้ววันนี้ก็คือออสซิเลเตอร์มาแล้วอย่างเงี้ยนะมันบอกว่าสุดท้ายแล้วช็อตมันจะชนะอีกระดับหนึ่งนะถ้าพี่ดูตามเนี่ยมันมาแล้วมันมาตามระบบมันมาแล้วมันเป็นเอ็นคัฟฟิ้งนะฮะในแนวโน้มเซเวพี่เรียกว่านี่ว่าขึ้น B เพราะฉะนั้น B. น้ำหนักพี่ให้มันก็อาจจะให้น้ำหนักมาเป็น C ใช่ไหมค่ะแต่เป็น C แบบว่าไซด์เวย์ดาวไม่ได้ C แบบแรงๆนะฮะยังไม่ได้ C แบบแรงๆนะครับก็ดูนะถ้าพี่ช็อตมาเมื่อเช้าพี่ก็จะถือนะถือพี่จะถือต่อแต่ถ้าจะช็อตแถวนี้ก็รอเด้งช็อตนะรอเด้งช็อตสต็อปลอส99 991แล้วช็อตแถวนี้พี่ไม่ช็อตไม่เอานะต้องช็อตมาแล้วช็อตมาเช้าช็อตแล้วทำไมไม่ช็อตทำไมต้องรอต้องหลายชั่วโมงแล้วถึงมาช็อตเนี่ยค่ะถูกไหมผิดกันเยอะนะผิดกันเยอะก็เหมือนกันเหมือนก็ทองนะค่ะก็เมื่อวานให้ลองทำไมไม่ลองใช่ป่ะแล้วจะมาลองตรงนี้ลองวันนี้มันลองตรงนี้ก็รอช็อตไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมก็บอกได้เนี่ยมันลองแล้วใช่ไหมเนี่ยมันลองแล้วได้ไปเจนอีกต่างหากเลยก็ลองอยู่ดีอ่ะพี่ไงก็ลองเนี่ยใช่ไหมลองใช่ไหมแล้วถ้าผิดพี่ก็สต็อปลอสนี่ก็ไม่เป็นไรพอดีถูกก็พอดีถูกก็นะแล้วช็อตยังก็มันก็ต้องใช้เวลาวันสองวันเพราะข้างล่างมันยังไม่หลุดใช่ป่ะเนี่ยมันยังไม่หลุดมี753มันก็สามารถเด้งต่อได้อีกนะฮะ
เฟรมเด้งต่อไปจะบอกว่ารีเวอร์เซลยังขึ้นต่ออีกนะทำเฟรมวีก็ไม่ได้เสียอะไรเห็นไหมเนี่ยก็จำเป็นแบบป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนแถวเนี้ยเห็นไหมเนี่ยป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอ่อนแอมาตรงนี้หน่อยก็ป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่นะดูนิดนึงก็ใกล้นะใกล้จบใกล้ถ้าดูจากเนี้ยใกล้จบการขึ้นมาจาก921เนี่ยเป็นวีเนี่ยที่ลงไป1721เนี่ยใกล้จบจบแล้วคราวนี้ขึ้นไปบนอยากช็อตก็ช็อตไปเถอะนะฮะก็มีสิทธิ์นะการจบไซเคิลก็มีสิทธิ์ขึ้นไปขึ้นไปให้ช็อตสวยๆนะค่ะพี่นะครับอันนี้ก็ลากเส้นเอามั้งเมื่อกี้เบื่อละดูเส้นมูวิ่งเบื่อลากเส้นค่ะเดี๋ยวลืมใช้ลากเส้นมาเออค่ะเสียไปเลยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะวินิพนธ์เป็นดาวกระจายอ่ะใหม่อาจารย์นิพนธ์บอกแม่นมากขึ้นเลยนี่ไม่หรอกมันดูตามระบบเนี่ยระบบคือระบบเนี่ยคือเราไม่ได้บอกว่าเราถูกนะค่ะคือถ้าเราผิดเราก็ยอมรับเราก็ไปดูว่าระบบเนี่ยมันผิดเยอะไหมนะถ้ามันไม่ผิดเยอะเราก็ยัง1793ประมาณเนี้ย1793 1796ก็ประมาณเนี้ยก็ถ้าเด้งก็ได้ประมาณเนี้ยนะแล้วก็รอช็อตมันจะมีสัญญาณให้เราช็อตเองนะครับเวลาช็อตตรงนี้เนาะมันก็เป็นสัปดาห์มันจะเป็นสัปดาห์หน้าก็ได้ถ้าจะช็อตค่ะพี่คือตอนนี้ไม่ถือว่าไอ้ตัวของสัญญาณเนี่ยมันยังไม่ได้ครบนะมันต้องใช้สัญญาวีคจบวีคนี้ก็ได้เนี่ยสมมติว่าพรุ่งนี้พาดสุขแล้วมันขึ้นไปปิดตามนั้นน่ะ1790นะมันก็จะเป็นไซด์เวย์ในเดย์แบบเนี้ยสุขเราหยุดดองแดงดองแดงดองแดงหยุดก็ไม่เป็นไรแต่มันไปปิดไงใช่มั้ยอันนี้มันก็ถือว่ามันครบไซเคิลครบแล้วก็จะลงทำซีค่ะ B จบก็ทำซีพอซีปั๊บเนี่ยมียาวอะมีโอกาสยาวแล้วถามว่าแล้วถึงไหนอันนี้พี่ไม่รู้อะเพราะว่าเมื่อก่อนพี่ก็ทำเป็นอยากรู้นะแล้วมันก็พลาดตลอดเออพอรู้แล้วมันไปนำตัวเองไงสัญญาณมาก็ทำไปอย่าไปดูราคาเพราะถามว่าทำไมทำแบบนี้ไม่เหมือนใครเท่ดีอินดี้ไม่เหมือนใครอ่ะโทษดีไม่รู้อ่ะถึงเวลาช่อเลยจังหวะตรงที่ออกรายการอยู่ก็บอกเลยถ้าไม่ตรงก็ไม่รู้จะบอกไงมันจะเกิดกลางคืนอะไรแบบเนี้ยค่ะพี่ประมาณนี้มีใครอดกลัวอะไรไหมเยอะเลยITD เนี่ยจะต้องลุ้นเป็นการย่อแทนได้ครับราคาสุดท้าย 2.34 ITD ปิดที่เท่าไหร่ปิด 2.4 เปล่าฮะนี่ ITD 2.4 0มันต้องปิดมันหลุดสต็อปลอสหลุดเลยหมดเลยค่ะครับก็รอดูพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้มันอาจจะเด้งช็อตก็ได้นะอืมอาจจะเด้งให้เราช็อตก็ได้ช็อตใช่ ITD จะเป็นเด้งช็อตแล้วก็เดี๋ยวกลับลงมาเล่นใหม่เพราะว่าการย้อน252เป็นไม่ดีค่ะเป็นไม่ดีอาจจะลงมาตั้งต้นใหม่ก็แค่นั้นค่ะไม่มีอะไรน่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ถามกันหลายท่านเลยกันกูลจ้าไม่มีอะไรเนี่ยก็รับได้ไหมครับอาจารย์ก็ดูก่อนนะฮะเพราะหลุดตัวนี้ภาพสั้นหลุด 5.6 นะแล้วลงก็มีวอลุ่มก็ลองเช็คนิดหนึ่งว่าตรงเนี้ย5.45แท่งเนี้ยค่ะมันพรุ่งนี้มันจะรีบาวกลับไปหรือเปล่านะฮะในโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้ไดเวอร์เจนต์อะไรเลยนะฮะก็มีการปรับฐานอยู่ครับแต่มันก็5นะครับก็อย่าให้หลุดนะแถวๆนี้อย่าปิดหลุดค่ะรุ่มวันนี้ก็ปกติอาจจะเป็นมีคนขายแหละถือว่ามันมีคนขายเพราะว่าตลาดมันผันผวนมันก็ยังมีอยู่กลุ่มนึงที่พี่ชอบพูดบ่อยๆว่าก็กะจะไปด้วยนะแต่ไม่ไปดีกว่ามั้งอะไรเงี้ยลังเลลังเลก็เอาขายก่อนดีกว่าเพราะว่ามันเกิดตอนช่วงก่อนเที่ยงเนี่ยแล้วมันก็เกิดการขายตึ้งๆลงมาเลยเกือบทุกตัวเลยตลาดเนี่ยตอนช่วงก่อนเที่ยงอ่ะมันเริ่มทิ้งลงมาแล้วก็ทิ้งค่ะเหมือนกับว่ามันปิดบล็อกอ่ะหลังจากนั้นเราก็จะเห็นว่าฝั่งพุทธอ่ะมันมาเต็มเลยแสดงว่ามันเป็นเรื่องของฟิวเจอร์ที่พี่พูดตลอดว่าเวลาหุ้นใหญ่ขึ้นให้ระวังนะว่ามันเป็นเรื่องฟิวเจอร์
เพราะนั้นเราถ้าเราเล่นแบบใช้แคชเข้าไปซื้อหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยเราจะเสียเปรียบถูกไหมฮะค่ะเพราะนั้นเนี่ยไอการซื้อหุ้นใหญ่เนี่ยต้องดูรอบมันดีๆแล้วก็ถ้าเราซื้อมาจากข้างล่างเนี่ยนะค่ะจริงบล็อกมาจากข้างล่างดีกว่ามันไล่บล็อกสั้นๆด้วยนะวิธีเล่นบล็อกที่ถูกต้องเนี่ยจริงพอเขาจะเล่นกันเร็วและแรงมากนะครับก็ทีเฟกก็พยายามที่จะปิดไม่หลุดแต่เส้นหลุดเส้นหลุดแต่ทีเฟกไม่หลุดนะครับ981.5เนี่ยก็พยายามที่จะไม่หลุดอยู่นะค่ะแต่ก็ต้องดูการปรับฐานวอลุ่มก็ 96,000 นะไม่ได้ไม่มากอะไรก็อาจจะเป็นอยู่ในกรอบเนี้ยนะครับ 1,630 1,600มันก็ไปไม่ได้จริงๆนะ 1,650 มันก็ไม่ไปนะมันต้องหลายวันแล้วนะมันก็ไม่ไปอ่ะแล้วก็ถ้ามันลงเราก็ต้องไปดูว่าหุ้นที่เราถือบ้านมันเป็นหุ้นอะไรใช่ป่ะก็ประมาณนั้นเพราะว่าถ้าเซ็ตมันหลุดแบบเนี้ยก็มีคนที่เขาเล่นแบบภาพรวมใหญ่อ่ะเขาก็จะขายล้างพอร์ตเนี่ยคนที่เขาเล่นแบบท็อปดาวน์อ่ะเขาจะขายออกก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นแรงขายที่ส่งลงมาอีกทีหนึ่งนะครับเราก็ดูพรุ่งนี้ละกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อถ้าเรายังไม่ได้ขายออกไปค่ะพี่ก็จะไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มนะไม่ว่าจะเป็น ITD ไปเลยไม่ต้องซื้อเพิ่มถ้ายังไม่ได้ขายไปก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะค่ะนะครับก็ไม่ได้ซื้อเยอะอยู่แล้วนะเยอะไม่ได้ซื้อเยอะอยู่แล้วไงคุณเก็งกำไรก็ไม่ซื้อเยอะพอร์ตเก็งกำไรมันจะมีอยู่ 10%ใช่ไหม 10% ใช่ค่ะอาจจะเป็นพอร์ตเทียมไรกับพอร์ตหุ้นเอ็กก็อาจจะเป็นพอร์ตเดียวกันหรือว่าคนละส่วนนะฮะไอ้ส่วนก็หุ้นเก็งกำไรอาจจะมีอยู่ 10% อันนั้นจะเป็นทีเฟกหรือทองคำว่างอยู่ก็เอามาเล่นก็ไอ้ส่วนเนี้ยก็อาจจะเป็นเล่นอยู่ในส่วน 10% รวมกันก็ไม่เป็นไรคือความผิดพลาดมันเกิดจากที่คุณเราเอาเงินขนาดใหญ่อะไปเล่นหุ้นเก็งกำไรกับหุ้นเอ็กพี่บอกเลยว่าผิดพลาดแน่นอนเกิน 10% เนี่ยเกิน 20% เนี่ยแก้ยากเลยนะค่ะอย่าถ้าสมมติว่าเราซื้อกลับมามันไม่ขึ้นอ่ะมันไม่มีอะไรเสียหายถูกไหมสุดท้ายมันก็ขึ้นใช่ไหมหรือซื้อ GPS เนี่ยคุณอ่ะมันจะขึ้นไป80คุณไม่ได้ขายตั้งหลายทีแต่ไม่เป็นไรค่ะนะแต่ถ้าเราไปเล่นหุ้นที่เป็นแบบเนี้ยเราส่วนใหญ่เราจะแพ้ความผันผวนถือว่าเราก็เพราะนั้นเราเข้า ITD มา244 246ขายไป260มารับกับ258เมื่อเช้าขึ้นไป260เราไม่ได้ขายลงมา240เราขายเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายเกิดจากที่เราไปผันผวนเป็นไผ่ผวนที่จะเล่นสั้นตามเทคนิคเนี่ยมันจะเกิดการผันผวนแล้วก็จะเกิดการผิดพลาดเก่งเนาะถ้าใครเล่นแบบนั้นบอกว่ามันยากอ่ะมันยากอ่ะแต่จริงๆแล้วพอผ่านไปแล้วก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวก็เล่นใหม่เดี๋ยวก็เล่นใหม่เป็นเนี้ยเดี๋ยวก็เล่นใหม่แล้วก็อยู่แบบเนี้ยนะครับมันก็อาจจะนานบางทีก็เป็น2เดือน3เดือนก็จะกลับมาเล่นอะไรเงี้ยนะพี่ยังมองว่ามันจะขึ้นได้อยู่อ่ะมันถ้าบริษัทอะไรจะเจ๊งอ่ะว่ามันเจ๊งไปแล้วอ่ะคือมันเจ๊งไปตั้งแต่ตอนโควิดแล้วมันก็ต่อมีปัญหาหุ้นกู้นะฮะโลไม่ได้เลยนะมันเจ๊งไปละค่ะตอนนี้พี่ว่ามันไม่เจ๊งนี่คือแบบไม่เจ๊งถ้ามันยังไม่เจ๊งมันก็ยังเล่นๆนะเพราะว่ามันขายของไม่ดีมันก็ขายหุ้นนะปั่นหุ้นขายอะไรเงี้ยปั่นหุ้นขายดีกว่ามีเวลาอีกหลายปีกว่าจะถูกต่อจากตลาดใช่ไหมมันก็ขึ้นอยู่ดีอ่ะพูดตรงๆอ่ะพูดตรงพูดเรื่องจริงอ่ะจะเอาเรื่องไม่จริงเอาเรื่องจริงอ่ะรู้จริงจะได้ระวังไงใช่ไหมดีค่ะจะได้เตรียมตัวก็มีคนเขาไม่ชอบพี่อยู่แล้วแต่เป็นตลาดหลักทรัพย์เขาจะไม่ชอบพี่หรอพี่พูดเรื่องจริงแบบเนี้ย พูดเรื่องจริงในอเมริกาก็มีรายย่อยไงช็อตสฟีดอะไรก็มีก็รายย่อยก็ต้องช่วยตัวเองอย่าตื่นตระหนกตกใจค่ะก็หลายครั้งที่เราก็เห็น AJA มันเนี่ยนะหลายครั้งเนี่ยนี่เป็นหุ้นมันก็ลงไป50ตังค์มันก่อนก็ขึ้นไป69ตังค์70ตังค์ก็ลงมาใหม่อีกก็คือหลงๆก็ไม่เห็นมันจะอะไรเลยไอ้มันมีกำไรนะเว้ยเริ่มมีกำไรแล้วนะเว้ยมีกำไรแล้วนะใช่ก็ลงมาซื้อขึ้นไปขายประมาณเนี้ยการกุลไม่มีอะไรนะครับก็ดูตรง5บาทอย่างเดียวถ้าจะถึงยาวเนี่ย5บาทอย่าหลุดนะมันก็ไม่ควรหลุดแถวนี้นะหลุดตุ๊ค่ะนี่พี่นิพนธ์ค้างหรอพี่นิพนธ์คะฮัลโหล
พี่นิพนธ์ค้างหรอคะหรือยังไงหลุดหรือเปล่าอ่ะฮัลโหลโอเคอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่นิพนธ์พูดอันนี้ค้างเลยนะคะของเขาแรงจริงนะ อ่ะไม่เป็นไรค่ะพี่นิพนธ์ค่ะก็ขอบคุณพี่นิพนธ์ไว้ณจุดนี้เลยแล้วกันนะคะก็จบเลยแล้วกันเนาะสำหรับพี่ๆนักลงทุนตอนนี้นะคะก็ถือว่าพี่นิพนธ์ก็ให้ข้อมูลครบแล้วล่ะทั้งในส่วนของหุ้นทองคำที่เฟกนั่นเองนะคะพี่ๆสัญญาณชัดใช่ไหมอ่ะโอเคอ่ะไม่เป็นไรขอบคุณพี่นิพนธ์นะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวพี่พุ่งไปไหนเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะพักสักครู่ค่ะ